พบแล้วร่างแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์นางเอกสาวชื่อดังที่พัดตกเรือสปีดโบ๊ทและจมหายไปกับกระแสน้ำหลังเจ้าหน้าที่และนักประดาน้ำได้ค้นหาร่างกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่คืนวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากระทั่งเวลา 13:10 นของวันนี้เจ้าหน้าที่ได้พบร่างของแตงโมลอยขึ้นมากลางแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุมากนักท่ามกลางความโศกเศร้าของบรรดาญาติและแฟนนุ่มรวมถึงเพื่อนร่วมวงการที่ไว้อาลัยกับดาราสาวเบื้องต้นแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบโดยได้นำศพขึ้นมาจากน้ำมายังท่าเรือพิบูลสงครามเพื่อส่งศพชันสูตรยังนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตส่วนคดีนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีระบุว่าจะเรียกเพื่อนทั้ง5คนที่ลงเรือไปกับแตงโมเข้าสอบปากคำอีกครั้งในวันนี้เพื่อดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาตามความผิดเบื้องต้นคือคนขับเรือขณะที่เกิดเหตุโดยจะโดนข้อกล่าวหากระทำการโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและข้อกล่าวหาอื่นๆตามพยานหลักฐานหากเพื่อนแตงโมไม่มาในวันนี้ทางพนักงานสอบสวนจะพิจารณาออกหมายเรียกต่อไป